สวัสดีค่ะแซมมี่คาเวลค่ะก็วันนี้มาอาร์ตเรียลนะคะก็จะมาตอบคำถามจากน้องนนท์นะน้องไม่รู้น้องจะรู้จักเราหรือเปล่าแต่ว่าพี่เป็นนักแสดงอยู่ช่อง7นะคะขอนักแสดงอย่างตอบด้วยอ่ะอย่างตอบด้วยบาร่าอย่าตอบเลยบาร่าออกไปFaites du bruit pour l'officiel homme. สวัสดีค่ะแซมมี่คาเวลค่ะก็วันนี้มาอาร์ตเรียลนะคะก็จะมาตอบคำถามจากน้องนนท์นะน้องไม่รู้น้องจะรู้จักเราหรือเปล่าแต่ว่าพี่เป็นนักแสดงอยู่ช่อง7นะคะก็ อ่ะเรามาเริ่มคำถามแรกเลยคำถามแรกนะครับผมพี่แซมมี่คิดว่าตัวเองนะครับเป็นสัตว์ชนิดไหนนะครับเพราะอะไรครับผมเอาแบบแว็บแรกที่พี่นึกขึ้นได้นะคือกระต่ายซึ่งตรงกันข้ามกับลุคมากคืออยากจะเป็นแบบอะไรก็ตามที่แบบน่าทะนุถนอมมีความคิ้วๆน่ารักน่ารักซึ่งในชีวิตจริงอ่ะเราอาจจะไปทางคิ้วอาจจะยากหน่อยอะไรเงี้ยนะถ้าคนอื่นนะครับคนภายนอกนะครับที่คิดถึงพี่แซมมี่นะครับพี่แซมมี่จะคิดว่าเขาคิดว่าพี่แซมมี่เป็นสัตว์อะไรครับงูได้ปะเป็นงูที่มีพิษนิดนึงละกันเป็นงูพิษน้อยๆน่ารักน่ารักค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็จะด่าเราว่าเราเป็นงูพิษอีกูพิษอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแต่ว่าเป็นพิษที่ดีนะเป็นพิษที่แบบว่าถ้าโดนกัดเข้าไปแล้วก็จะแบบว่าไม่ได้แบบว่าทำร้ายร่างกายแบบนั้นครับคำถามต่อไปนะครับผมเวลาพี่ซามี่ทำงานนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับก็คงเป็นเพื่อนร่วมงานมั้งเพื่อนร่วมงานบรรยากาศหลายๆอย่างแล้วก็แน่นอนคือบทที่เราได้รับมันเป็นอะไรที่เราอยากเล่นอยู่แล้วไม่งั้นเราคงไม่รับก็คงองค์ประกอบทุกอย่างรวมๆกันก็ทำให้เราแบบมีแรงบันดาลใจมีกำลังใจที่จะไปทำงานถ้าพี่ซามี่ต้องจีบผู้ชายคนนึงนะครับผมสมมติเป็นผมก็ได้นะครับพี่ซามี่จะเลือกใช้เพลงอะไรจีบครับร้องให้ฟังด้วยนะครับผมอยากฟังครับอะไรอ่ะเฮ้ยมันเพลงอ่ะเพลงจีบผู้ชายร้องเพลงอะไรดีวะเรากลับมาที่เพลงคลาสสิกดีกว่าในก็แบบว่าแบบแรกเราเห็นแบบคู่คนนี้เราอยากจะได้มากแล้วก็คงแบบหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้ไม่เคยร้องเพลงสดที่ไหนมาก่อนที่เป็นที่แรกที่แบบร้องเพลงสดพี่สามีชอบหมาหรือแมวครับเพราะอะไรครับผมพี่สามีชอบหมาค่ะที่บ้านก็เลี้ยงอยู่หลายตัวแล้วก็จริงๆไม่ได้ไม่ชอบแมวนะแต่ว่าแบบรู้สึกว่าอยากจะเลือกหมามากกว่านะมีความมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งน่ารักอะไรอย่างนี้อาหารหรือเมนูนะครับที่พี่ซามี่เห็นแล้วต้องกินทันทีนะครับคือเมนูไหนครับผมรบกวนอภิปรายนะครับผมความอร่อยของมันหรือว่าดีเทลนะครับข้าวมันไก่เพราะว่าชอบมากรักมากขอเป็นข้าวมันไก่ที่แบบว่าถ้ายิ่งไม่มีหนังนะเป็นเนื้ออกแห้งๆที่คนจะไม่ชอบอ่ะอันนั้นอ่ะคือชอบน้ำจิ้มต้องเด็ดพี่ซามี่คิดว่าพี่ซามี่นะครับเป็นคนที่เหมาะกับเสื้อผ้าแบรนด์ไหนครับผมไม่ตอบแบรนด์ได้ปะเอาแบบที่ชอบของตลาดมือสองยี่ห้อกางเกงยีนอะไรเงี้ยคือชอบหมดเสื้อยืดเสื้อกล้ามอะไรเงี้ยค่ะไม่ฟิกยี่ห้อละกันก็เป็นแบบสไตล์แบบว่าวินเทจบ้างเล็กๆมีความแบบมือสองถ้าวันนี้นะครับพี่ซามี่ไม่ได้ทำอาชีพนักแสดงนะครับผมพี่ซามี่คิดว่าพี่ซามี่จะทำอาชีพอะไรอยู่ครับความฝันแต่เด็กที่อยากเป็นคืออยากจะเป็นกระเป๋ารถเมล์คือตอนเด็กๆอะค่ะขึ้นรถเมล์ตั้งแต่เด็กแม่ก็จะพาขึ้นรถเมล์แล้วรู้สึกว่าไออยากได้ไอที่เก็บตังค์อะไอที่มันแบบกองแกงกองแกงเออแล้วก็จะแบบเอากล่องฟอยห่ออาหารเนาะเอามาแล้วก็หากระดาษม้วนๆใส่ไปแล้วก็ให้พ่อให้แม่ให้พี่อะไรเงี้ยพอเป็นผู้โดยสารแล้วเราก็แบบยืนโดดรถเมล์แล้วก็แบบต้องมีแบบความแบบพิงอะไรเงี้ยรถแบบรถเมล์สายแปะอะไรเงี้ยค่ะเราเคยแบบไปตามหาอีกระเป๋าอีอันเนี้ยแต่หาไม่เคยได้ทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยได้เลยค่ะคำถามต่อไปครับหนังสือที่พี่ซามี่ชอบอ่านครับมันมีหนังสือเล่มนึงแต่ทุกวันนี้ยังอ่านไม่จบเลยอ่านช้ามากชื่อว่ากล้าที่จะถูกเกลียดอันนี้คือเพื่อนสนิทแนะนำมาให้อ่านแล้วบอกว่าเฮ้ยอ่านเล่มนี้แล้วชีวิตมึงจะเปลี่ยนแต่ก็ตอนนี้ชีวิตยังเหมือนเดิมเพราะยังอ่านไม่จบแนะนำนะคะอันนี้น่าอ่านหนังที่พี่เซมี่ชอบดูครับมีเรื่องอะไรบ้างครับผมคงต้องเป็นโจ๊กเกอร์อ่ะชอบตัวละครนี้มากแล้วเขาแบบเขาเล่นดีมากอ่ะแล้วในอาชีพการแสดงเราคงอยากที่จะไปให้ถึงขั้นนั้นให้ได้
ค่ะก็เมื่อกี้ตอบคำถามน้องนนท์ไปแล้วนะคะขอเป็นฝ่ายที่ต้องถามบ้างซึ่งก็จะถามน้องปลื้มเนาะ Tout le monde fait du bruit pour l'officiel homme